بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكمله الرسل صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี้ก็ผมมาแทนอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะติดธุระนิดหน่อยอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้มีผู้ที่พูดคุยเยอะเท่าไหร่นะหรือพูดคุยกันเยอะแล้วเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆเพราะเรื่องศาสนานี่มันต้องเรียนนะต้องเรียนแบบเรียนกันไปเรื่อยๆขณะพวกผมเนี่ยเป็นคนเรียนกันแท้ๆเนี่ยเวลาจะบรรยายทีหรือว่าจะได้รับคำถามมาทีนึงก็ต้องไปศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมหรือไปทบทวนแม้ว่าสิ่งดังกล่าวเราอาจจะเรียนมาแล้วเราอาจจะรู้แล้วแต่เราก็ต้องทบทวนทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยผมเองก็ต้องทบทวนอย่างน้อยต้องใช้เวลาสักชั่วโมงได้แหละต้องทบทวนบทเรียนคือจริงๆเรียนผ่านมาแล้วแต่มันยังไม่ละเอียดหรือว่ายังอาจจะหลงลืมไปเพราะมนุษย์เนี่ยคือผู้ที่หลงลืมพอเราเป็นคนหลงลืมเนี่ยมันก็ต้องการการทบทวนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับท่านนบีบอกว่าฟะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุอ์มินีนเจ้าจงตักเตือนหรือเจ้าจงตักเตือนพวกเขาหรือว่าจงบอกกล่าวกับพวกเขาเพราะว่าการตักเตือนหรือการบอกกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในภาวะแห่งการหลงลืมทั้งสิ้นเลยเวลาหลงลืมอาจจะรู้ไปแล้วตอนนี้เนี่ยฟังไปแล้วเข้าใจแล้วเหมือนกับคุยะพูดเมื่อสักครู่แหละคืนคุยะไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องคุยกันเรื่อยๆบอกกล่าวกันเรื่อยๆยิ่งเราอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นสวในสภากันกับทั้งหมดเนี่ยนะก็สูงวัยหน่อยการท่องจำการเข้าใจจริงๆความเข้าใจเนี่ยเหนือกว่าเด็กๆอยู่แล้วแต่การท่องจำที่จะจำเป็นตัวบทได้เนี่ยหรือว่าเรื่องราวได้เนี่ยมันต้องเรียนกันเรื่อยๆมันต้องบอกกล่าวกันเรื่อยๆและบางทีอินชาอัลเลาะห์นะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในติดอยู่ในความรู้สึกของเราหรือในความจำของเราในเมมโมรีของเราเนี่ยแล้วเราก็อาจจะไปบอกกล่าวกับลูกหลานก็ได้เผื่อวันหนึ่งวันใดลูกหลานของเราจะมาถามเราบ้างนะเอ๊ะเขาบันิอิสรออินเป็นใครนะอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเรียนที่สันติชนนะแล้วมาถามเราเราก็อาจจะพอตอบได้อ๋อเป็นกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าท่านนบีอะไรประมาณนี้ก็ยังมีคำตอบให้กับลูกให้กับหลานด้วยในฐานะที่เรียนกันมาอย่างยาวนานก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็รู้สึกดีใจนะที่พี่น้องสนใจแม้ว่าณขณะนี้อาจจะเห็นไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังต่ออีกนะครับไปเผยแพร่ต่อในกลุ่มของคุยะอีกก็แล้วก็กลุ่มอันธรรมเขาก็มาถ่ายด้วยแล้วก็ไปเผยแพร่ต่ออีกนะครับในโลกโซเชียลซึ่งก็จะมีคนจำนวนมากที่เขาบริโภคเรื่องเหล่านี้แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาแบบนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ถือว่าการเผยแพร่ศาสนาเป็นเรื่องที่กว้างขวางขึ้นแต่เราก็ต้องรักษาตัวตนของเราให้อยู่ด้วยหมายถึงว่ามาฟังศาสนาแบบนี้แหละเพราะพี่น้องลองคิดดูว่าคงจะมีพี่น้องจำนวนมหาศาลนะที่ในวันอาทิตย์เนี่ยเขาต้องใช้เวลาตื่นสายสักนิดนึงละหมาดซุบฮีแล้วต้องนอนหน่อยนึงนะหรือว่าขอนอนยาวๆสักนิดนึงเดี๋ยวจะต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้มีใครบ้างไหมที่จะคิดว่าในวันอาทิตย์เนี่ยฉันมีนัดที่จะมาเรียนศาสนามีนะคงจะมีอ่ะนะก็มีพวกเรานี่แหละนะแล้วจะมีคนอื่นเนี่ยนะเขาจะคงจะไม่มีอ่ะนะ
ขาจะไม่มีความรู้สึกว่าผมก็นั่งก็คงไม่มีใครมาบอกเขานะเออไปเรียนที่ทีนทาวสิผู้ใหญ่มันเขาจัดอยู่เนี่ยเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยคงจะคิดถึงเรื่องอาหารการกินซะมากกว่านะว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้วันครอบครัววันนี้วันที่ผู้คนนั้นเดินทางวันนี้เป็นวันที่จะพาลูกพาหลานไปเที่ยววันหยุดของครอบครัวคงยากนะที่จะบอกว่าวันหยุดของครอบครัวแล้วจะพาลูกมาฟังศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาแล้วแหละนะอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงกรุณาให้เราได้มีโอกาสมีความรู้สึกว่าวันอาทิตย์มันมีนัดนะแต่ไม่ใช่นัดคือหลายๆคนก็เวลานัดก็ผิดนัดนะเวลานัดกับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มาตามนัดก็เยอะแต่เรามานัดกับสถานที่แห่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออฉันก็ต้องฟังกันต่อไปเรียนกันต่อไปนะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ฉันก็ได้ความรู้เพิ่มเติมบ้างนะอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะหัวข้อเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้พี่น้องอาจจะได้ยินได้ฟังมาพอสมควรแล้วก็คุยยะก็ถามเหมือนกันแหละว่าจะคุยเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้นะพอดีเปิดไปดูในหัวข้อเรื่องอัสฮาบุซับชาวบันิอิสรออีลในวันเสาร์เรื่องราวของชาววันเสาร์ทั้งหลายแต่วันนี้วันอาทิตย์นะไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ของเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่วันเสาร์ของเราความสำคัญของวันเวลานี่พี่น้องถ้าเรามองดูแล้วนี่นะพี่น้องลองดูนะว่าอีดประจำสัปดาห์ของผู้ศรัทธาเนี่ยมุมินในยุคของท่านนบีเนี่ยวันอะไรวันศุกร์ยะฮูดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเสาร์วันเข้าโบสถ์เข้าอะไรเข้ารวงเข้าอะไรของเขาเนี่ยยะฮูดีคือบันิอิสรออีลนั่นแหละบันิอิสรออีลเนี่ยมาจากคำว่าในเป็นภาษาฮิบรูนะแต่ความหมายในภาษาอาหรับที่พอจะเทียบเทียงกันได้นักวิชาการเขาเทียบกันมาก็คือน้ำเย็นหรือน้ำร้อนน้ำเย็นครับมันดีมากพอน้ำร้อนเขาคนอายุเยอะนะน้ำเย็นเห็นคนที่นี่บรรยายคนอายุเยอะทั้งนั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมทานน้ำก็น้ำเย็นน้ำร้อนดีแล้วครับอันนี้พูดล้อเล่นล้อเล่นก็คือสรุปอย่างนี้นะคือบันิอิสรออีลเนี่ยความหมายคำว่าบานีอิสราอีลแปลว่าอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ก็แปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ก็คือเหมือนกับเราตั้งชื่อนะเช่นอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์อับดุลรอห์มานบ่าวของพระผู้ทรงเมตตาอับดุลรอฮีมบ่าวของพระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาปราณีอะไรลักษณะประมาณนี้คำว่าบานีอิสราอีลก็แปลว่าอับดุลลอฮ์จึงทำให้เหล่าบรรดาบันิอิสรออีลเนี่ยบอกว่านะฮนุอับบานาอุลลอฮ์วะอะฮิบาอูพวกเราเนี่ยคือบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นอะไรเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอับดุลลอฮ์ไม่ใช่อับดุลลอฮ์ธรรมดานะเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์วะอะฮิบาอูเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะการยืนยันของพวกเขาเพราะฉะนั้นบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหมือนกับที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่ความหมายก็คือแปลว่าอับดุลลอฮ์เหล่าบรรดานบีทั้งหลายในยุคอดีตก็จะมาจากบันิอิสรออีลเขาจึงบอกว่านะฮนูอะฮิบนะฮนูอับบานาอุลลอฮ์วะอะฮิบาอูไม่ว่าจะเป็นท่านนบีที่เราจะคุยกันในวันนี้ท่านนบีดาวูดท่านนบีอีซาท่านนบียากูบท่านนบียากูบนี่คือต้นตระกูลของบันิอิสรออีลท่านนบียูซุฟท่านนบีทุกนบีเลยมาจากบันิอิสรออีลในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนอกจากนบีมุฮัมมัดคนเดียวที่มาจากอาหรับแล้วก็ไม่ใช่ลูกหลานโดยตรงของบันิอิสรออีลด้วยต้องสืบเชื้อสายกันไปเนี่ยจนกระทั่งเกือบ 2,000 ปีจะไปเจอท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแสดงว่าอดีตยุคอดีตเลยพี่น้องเมืองหลวงของอันอิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มักกะนะไม่ได้อยู่ที่มะดีนะอยู่ที่ชามชามแปลว่าอะไรอยู่ที่ซีเรียหรือเลบานอนทางตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือที่ไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่เป็นปัญหาระหว่าง3ศาสนาอยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นการอ้างอิงเพราะอะไรอ่ะยะฮูดีก็อ้างตัวตนว่าตัวเองเป็นเจ้าของไบตุลมักดิส
พราะว่าตัวเองนั้นตามท่านนบีดาวูดท่านนบีมูซาเหล่าบรรดานาซารอหรือคริสเตียนเขาก็อ้างความสำคัญของตัวเองกับไบตุลมักดิสเพราะเขาบอกเขาตามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออิสลามในยุคของท่านนบีก็อ้างเหมือนกันทุกคนก็อ้างเพราะอะไรเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีของอัลลอฮ์และเป็นพี่น้องกับเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายเวลาสืบเชื้อสายของท่านนบีไปเนี่ยประมาณสัก 2,000 ปีเนี่ยจะไปเจอท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลจึงทำให้นบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลแม้ว่าจะเป็นบันิอิสรออีลก็ตามเนี่ยผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัสฮาบุซับก็คือเหล่าบรรดาชาววันเสาร์ทั้งหลายว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรและบั้นปลายของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้ที่มาที่ไปของเหล่าบรรดาบันิอิสรออีลในยุคอดีตซึ่งเป็นบางเช่นผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความดื้อดึงหรือความดื้อด้านของคนบางกลุ่มทุกคนนะในทุกกลุ่มนะมันก็จะมีดื้อด้านทุกคนแหละหมายถึงลูกของเราเนี่ย5คนเนี่ยนะบางคนก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายบางคนก็เป็นคนที่จะต้องสอนกันหลายๆครั้งบางคนก็ดื้อไปเลยก็มีบังคับอะไรก็ไม่ได้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะลักษณะโดยภาพรวมนะของบันิอิสรออีลก่อนพี่น้องหรือบุคคลที่อัลลอฮฺสุภาโนอาตาลานั้นได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานส่วนมากก็จะไปในเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่าคนในกลุ่มเขามีคนดีหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีคนดีด้วยประการที่หนึ่งเหล่าบรรดายาฮูดีหรือนาซารอนี่นะครับเหล่าบรรดาอัลลุนกิตาบเนี่ยลักษณะของเขาก็คือกิตมานุลฮักดีวาไลเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะปกปิดความรู้และสัจธรรมที่ถูกต้องนี่คือลักษณะของเหล่าบรรดาบันิอิสรออีลบันิอิสรออีลเนี่ยเช่นเดียวกันก็จะอยู่ในลักษณะของการคดโกงหรือว่าการพูดปดมดเท็จเพื่อที่จะเอาเข้าข้างตัวของตัวเองและกลุ่มชนของตัวเองเช่นเดียวกันและใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออันฮัสัดอิจฉาริษยาคือทุกกลุ่มเนี่ยมีอิจฉาริษยาหมดแหละพี่น้องแม้กระทั่งในกลุ่มของพวกเราเองก็มีอิจฉาริษยาแต่การอิจฉาริษยาของบันิอิสรออีลเนี่ยมันสวนกับสัจธรรมความเป็นจริงด้วยโดยเหตุดังกล่าวนี้ท่านอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาได้บอกว่าอัมยะซูดูนันนาซาอาลามาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟอดลิหรือพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นคนที่อิจฉาริษยาผู้คนทั้งหลายก็คืออิจฉาคนในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลามาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความประเสริฐได้ให้ความดีงามกับพวกเขาเหล่านั้นลักษณะของเขาก็คืออิจฉาริษยาท่านนบีจนกระทั่งตัวเองต้องปิดความจริงและไม่นำความจริงมาเผยแพร่เหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีหลายๆคนที่เป็นได้รับอิสลามแล้วเช่นอับดุลลอฮ์บินซาลามเนี่ยในวันที่ท่านนบีเนี่ยมาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่าทุกคนก็มารอคอยท่านนบียะฮูดีที่อยู่มะดีนะห์ก็มารอคอยท่านนบี3เผ่าใหญ่ๆด้วยกันที่รอคอยท่านนบีอยู่บะนีนะซีรบะนีกอยนุกอบะนีกุไรซะห์เขาเหล่านั้นทั้ง3เผ่าเนี่ยรอท่านนบีแต่ปรากฏว่าเมื่อเจอท่านนบีจริงๆแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธนบีจนกระทั่งอับดุลลอฮ์บินซาลามเนี่ยถามกับเหล่าบรรดายะฮูดีทั้งหลายว่าตกลงเราจะเอายังไงแต่ฉันเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยฉันเป็นผู้รู้ปุโรหิตของศาสนาของยะฮูดีเนี่ยฉันรู้ว่านี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่เป็นพันธสัญญาในคัมภีร์เตารอและก็อินจีลปรากฏว่าเหล่าบรรดายะฮูดีนั้นบางคนก็พูดออกมาผู้นำของเขาก็พูดออกมาบอกว่าถ้าเราจะศรัทธากับมุฮัมมัดแล้วมูซาจะว่ายังไงคือคิดไปเองเองว่านบีมูซาต้องเสียใจแน่เลยถ้าเราจะปฏิเสธกับการศรัทธาต่อท่านนบีมูซาแล้วกลับมาศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดทั้งที่เดิมเขามีนบีของเขาอยู่แล้วคือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตรงนี้เองอับดุลลอฮ์บินสลามจึงเห็นถึงอะไรบุคลิกภาพของบางคนของยะฮูดีคือคนที่อิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการอิจฉาริษยามันจะเป็นการปกปิดความจริงเอาไว้คนอิจฉาไม่ค่อยพูดจริงหรอกพี่น้องเพราะเขาต้องพยายามให้น้ำหนักในความอิจฉาของเขาเนี่ยมันน่าเชื่อถือเขาต้องปกปิดความจริงที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆเอาไว้ดังเช่นยะฮูดีอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาจึงได้บอกคุณลักษณะของคนเหล่านี้ที่มันทำให้เขาปฏิเสธสัจธรรมหลักการใหญ่ๆก็คืออิจฉาริษยา
ม่ใช่อิจฉาอย่างเดียวนะถ้าอิจฉาอย่างเดียวเนี่ยเช่นผมอิจฉาบางอะไรนะบางอะไรที่มาตั้งกล้องเนี่ยบางอามีนเนี่ยนะโอ้โหขยันดีจังเลยนะอย่างอันนี้อิจฉาถ้าหากว่ามีเวลาอยากจะเป็นแบบอามีนบ้างนะอันนี้อิจฉาเฉยๆอิจฉาแต่ว่าไม่อยากจะให้อามีนมีความรู้สึกอื่นๆเราก็ไม่อยากทำลายความดีของอามีนด้วยอันนี้ทำได้เช่นอิจฉาพี่น้องจังเลยนะอิจฉาผู้ใหญ่หมัดจังเลยมาชาอัลลอฮ์อายุขนาดนี้วันนี้ผมมาก็ไม่ได้จะเจอผู้ใหญ่หมัดเหมือนกันนะนั่นตอนอยู่บ้านผมอายุเท่าผู้ใหญ่หมัดนี่น่าจะไม่รู้ทำอะไรอยู่นะหรืออยู่ในกุโบก็ไม่รู้นะคือก็อิจฉาผู้ใหญ่หมัดมาชาอัลลอฮ์มาเจอผู้ใหญ่หมัดด้วยวันนี้มาเจอฮัจญาด้วยก็มีความรู้สึกว่าอิจฉาแต่ไม่ได้ริษยานะถ้าริษยาเนี่ยบาปและถือเป็นบาปใหญ่ด้วยการอิจฉาริษยานี่เป็นบาปใหญ่นะคำว่าอิจฉาริษยาเนี่ยเหมือนอิจฉาในตัวร้ายในละครเคยดูไหมเคยดูอ่ะรับตรงๆไม่ได้ไม่ว่ากันนะว่าตรงๆฮะจริงอ่ะมาชาอัลลอฮ์นี่ผมว่าจริงเหรออ้าวรับกันตรงๆอ่ะนะรับกันตรงๆอ้าวดูก็ดูอ้าวเดี๋ยวผมไม่ได้รับนะคืออิจฉาเหมือนตัวร้ายอ่ะตัวร้ายในละครน่ะนะเรียกว่าอิจฉาริษยาอิจฉาที่ต้องการที่จะให้อะไรให้ความดีของนางเอกเนี่ยมันหายไปตายไปพังไปนู่นนี่อะไรประมาณเนี้ยก็คือทำให้คนคนหนึ่งพินาศไปได้เนี่ยฉันพอใจละอะไรลักษณะประมาณนี้ส่วนการอิจฉาริษยาก็จะนำพาไปสู่อะไรสู่การกระทำอื่นๆด้วยสู่การทำบาปด้วยจะบาปเล็กบาปใหญ่ก็แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นบาปใหญ่บางทีอิจฉาเนี่ยทำให้ไปฆ่าคนนั้นตายบ้างคนนี้พังบ้างอิจฉาเนี่ยไปทำลายเขาบ้างกันแกล้งเขาบ้างอะไรลักษณะประมาณนี้เหมือนดังเช่นบางคนมีความรู้เยอะแทนที่จะอิจฉาเฉยๆมาชาอัลลอฮ์ถ้าฉันมีเวลาฉันจะเรียนหนังสือน่าจะได้มีความรู้เหมือนคนคนนี้แต่ริษยาซะด้วยไม่อยากให้มันมีสุขภาพแข็งแรงท่านนบีจึงบอกนะบอกคำหนึ่งพี่น้องสำคัญมากเลยนะท่านนบีบอกว่าอัลไอนุฮักกุนคำว่าไอนหรืออันไอเนี่ยแปลว่าดวงตาแห่งการอิจฉาริษยาและนบีบอกว่ามันเป็นจริงด้วยนะมันจะทำให้เกิดจริงๆและพี่น้องจำไว้หลายๆคนบอกว่าอาจารย์ถ้าคุยอย่างนี้แสดงว่าเขาอิจฉากันได้สิไม่ได้พี่น้องเราต้องพยายามสกัดกั้นหัวใจตัวเองให้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะมาชาอัลลอฮ์ท่านมีเรื่องที่ดีแล้วนะและคนที่ได้รับริสกีมาหรือได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยจะบอกใครเนี่ยคัดเลือกนิดนึงอย่าไปบอกคนที่เขากำลังย่ำแย่อยู่อัลลอฮ์นี่เป็นไงฉันถูกหวยมาเป็นไง3ล้านไอ้คนนั้นก็จนเจี๊ยบอยู่นะพอแล้วรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าเนี่ยโอ้โหอิจฉาจังเลยอย่าอุ้ยอะไรอย่างลักษณะประมาณนี้นะเรียกว่าผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะทีนี้ประมาณนี้พี่น้องเวลาเราได้อะไรมาที่เป็นความเมตตาเนี่ยพยายามที่จะบอกกล่าวกับคนที่มีอีมานมีศรัทธาเพราะว่าเวลาคนที่มีอีมานเนี่ยเขาจะไม่อิจฉาเราเขาจะขอดุอาต่อให้กับเราอีกเห็นไหมแต่คนที่ไม่มีอีมานเนี่ยหรือคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความดีงามของเรานั้นหมดไปทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้จัดสรรปันส่วนให้ฉันบ้างนักวิชาการจึงบอกว่าการอิจฉาริษยาเป็นบาปใหญ่เพราะอะไรเพราะไปล่วงละเมิดบนฮุกมของอัลลอฮ์ไปเขาเรียกว่าไปสอดเขาเรียกว่าไปอะไรล่ะไปทำตัวเองเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์หรือว่าอัลลอฮ์ว่าทำไมต้องให้คนนี้เยอะทำไมต้องให้คนนี้น้อยฉันอีหม่านเยอะกว่าคนนี้อีหม่านน้อยกว่าฉันอีกอะไรลักษณะประมาณนี้นี่เราไปล่วงละเมิดตักดีรกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าบาปใหญ่ส่วนคนที่อิจฉาคนอื่นเช่นเมื่อกี้เราคุยบอกว่าอัลไอนุฮักกุนดวงตาแห่งการอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นจริงด้วยมันหน้าที่2หน้าที่พี่น้องก่อนที่จะเข้าเรื่องนะหน้าที่ที่1คนที่อิจฉาคนอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความดีของเขาจะหมดไปเหมือนกับไฟที่ไหม้ฟืนแสดงว่าคนอิจฉาริษยานี่ไม่เหลือความดีใดๆไว้กับตัวเองนะทำมาทั้งหมดนี่ละลายหมดเพราะอะไรเพราะการอิจฉาริษยาของเขาคนที่ถูกอิจฉาริษยาเนี่ยแน่นอนบางครั้งเกิดขึ้นจริงหน้าที่ของเขาขอความคุ้มครองต้องรักษาอะไรอัลกาดยามเช้ายามเย็นให้ดี
ก่อนนอนต้องอ่านดุอาให้ดีสิ่งที่ดีที่สุดในการอ่านเนี่ยพี่น้องทำกันได้ทุกคนอาจารย์ดุอาบทไหนนะที่อ่านไหนบอกฉันหน่อยสิหลายๆคนถามอ่ะนะยาวไหมอาจารย์เยอะไหมอาจารย์ยากมากไม่ได้นะอาจารย์คาราโอเกะซะหน่อยนะพี่น้องการที่ปกป้องการอิจฉาริษยาที่ดีที่สุดไหนใครตอบได้มีคนตอบได้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดคือที่เรารู้จักกันกี่กุ้นสามกุ้นนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละเมื่อก่อนนู้นเวลาท่านนบีจะขอความคุ้มครองเนี่ยท่านนบีก็จะขอความคุ้มครองจากซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้แต่หลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงสองซูเราะห์มานั่นก็คือกุลอูซุบิร็อบบินฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสและกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนบีใช้3ซูเราะห์นี้ในการปกป้องตัวเองให้พ้นจากการอิจฉาริษยาส่วนคนที่มีความรู้เยอะต้องใช้ความรู้เหมือนครูย้ามาพูดเมื่อกี้เออครูย้ามีความรู้เยอะรู้สึกว่าอิจฉาครูย้าถ้ามีเวลาจะทำแบบครูย้าบ้างน้อยนะมุอัลลิมะที่เป็นผู้หญิงจะมาสอนศาสนาเนี่ยต้องฝึกปรือด้วยนะพี่น้องนะหลายๆคนผมตอนจัดงานที่อันนาสเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอาจารย์เราจัดแบบคุตบะดีไหมพอเป็นคุตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องเป็นเด็กผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่เด็กผู้หญิงแต่ถ้าเราจัดบรรยายศาสนธรรมสามารถร่วมได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องสร้างมุสลิมะด้วยนะเพื่อสอนมุสลิมะด้วยกันบางเรื่องผู้ชายก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ในบางเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของมุสลิมะเขาเราก็มีหน้าที่สอนที่จะต้องเติมเต็มให้สุภาพสตรีของเราเนี่ยเป็นมุรับบียะเหมือนกันมุรับบียะแปลว่าอะไรเป็นคนที่สอนศาสนาที่เป็นสุภาพสตรีด้วยนะอย่านึกว่าผู้หญิงอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมีฮาลากอแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยผมไม่เคยเห็นนะว่ามุสลิมะคนไหนเรียนกันเยอะนะถ้าเปรียบเทียบมุสลิมะเรียนเหมือนดังเช่นผู้ชายเนี่ยก็เรียนพอๆกันนั่นแหละไปเรียนไคโรนะเท่าๆกันนะสัดส่วนพอๆกันนะถ้าผู้ชาย1,000คนผู้หญิงก็1,000คนเหมือนกันแล้วผู้หญิงหายไปไหนหมดอ่ะฮัจยาบอกเออหายไปไหนวะบางคนก็ไปเป็นล่ามบางคนก็ไปเป็นอยู่สถานตรงนั้นตรงนี้อยู่ร้านนั้นรวงนั้นแต่ไม่มีเป็นมุอัลลิมะพี่น้องต้องขอดุอาด้วยนะนอกจากจะหาหมอเป็นตอบีบะเป็นผู้หญิงแล้วนะกับเรื่องของภายในของสุภาพสตรีเนี่ยก็ต้องหาผู้รู้ที่เป็นผู้หญิงด้วยสุภาพสตรีด้วยในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีนะพี่น้องเขาจัดฮาลากอเฉพาะสุภาพสตรีแล้วเอามุสลิมะเนี่ยครูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมูรับบียะเนี่ยมาสอนบางเรื่องนะเขาคุยกับผู้ชายไม่ได้บางเรื่องเขาอยากจะคุยกับผู้หญิงเพศเดียวกันแต่ถ้าเราจะไปหาผู้หญิงเพศเดียวกันมารู้เรื่องศาสนาเนี่ยทุกวันนี้เราก็บอกว่าเรียนมาก็ไปเป็นส่วนนั้นไปเป็นส่วนนี้ไปเป็นส่วนนู้นมันไม่ได้ต้องหาลักษณะแบบนี้ด้วยต้องเปิดโอกาสด้วยแล้วตัวเองในฐานะคนเรียนเนี่ยก็ต้องสร้างโอกาสให้เกิดด้วยบางคนผมพยายามให้โอกาสนะแต่เขาบอกว่าไม่พร้อมอาจารย์ไม่เป็นไรขอดูอายพร้อมครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องผู้มีอีหม่านครับในเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องบันิอิสรออีนไปแล้วว่าความดื้อดึงความตะกับบดหรือว่าความอิจฉาริษยาหรือการปฏิบัติตามความรู้สึกของตัวเองอารมณ์ไฟตามอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ความจองหองทั้งหลายในฐานะที่ตัวเองยืนยันว่าตัวเองนั้นคือลูกของอัลลอฮ์ลูกหลานของอัลลอฮ์และเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นๆนี่คือความรู้สึกของบันิอิสรออีนในวันนี้เราจะคุยเรื่องกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าชาววันเสาร์ทั้งหลายเหมือนดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่ว่ามุสลิมในยุคของท่านนบีเนี่ยยึดถือวันศุกร์เป็นวันอีดประจำสัปดาห์เรามีละหมาดวันศุกร์เหล่าบรรดายะฮูดีเขายึดเอาวันเสาร์เป็นวันอีดประจำสัปดาห์ของเขาเหล่าบรรดานอสรอเขายึดเอาวันอาทิตย์เป็นวันอีดของพวกเขาประจำสัปดาห์เขาจะต้องไปโบสถ์ไปอะไรก็แล้วแต่ที่ตามที่เขานั้นได้วางแผนวางอะไรกันไว้ไปร้องเพลงร้องอะไรก็แล้วแต่เขาว่านไปตามภาษาเขาอะนะจะนิกายใดก็แล้วแต่เขาถือเป็นวันอาทิตย์ของเขานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนวันเสาร์ซึ่ง
ป็นวันที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาห้ามในเรื่องราวของการประกอบสัมมาอาชีพในยุคในสมัยก่อนนะพี่น้องในอดีตนะเราเรียกว่าอัสฮาบุสซับซับตุนเนี่ยแปลว่ากอตอุนแปลว่าตัดขาดหรือว่าสิ้นสุดมันถ้าเปรียบเทียบว่าอย่างนี้นะพี่น้องนะเปรียบเทียบว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมี7วันใช่ไหมตามหลักการของอิสลามเนี่ยเราถือว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของรอบสัปดาห์วันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นจึงถือว่าวันอาทิตย์ใช้คำภาษาอาหรับว่าเยามุลอาหัดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพอวันจันทร์เนี่ยเราใช้ว่าเยามุลอิสไนนี่วันที่สองวันอังคารเยามุสุลาซาอีวันที่สามดูนะภาษาอาหรับนะวันพุธเยามุลอาร์บีอาอีวันที่สี่ไม่ใช่วันที่สี่ของเดือนนะวันที่สี่ในรอบสัปดาห์พอถึงวันพฤหัสเยามุลคอมีซีวันที่ห้าพอถึงวันศุกร์เยามุลจุมอาตีวันที่รวมตัวกันจุมอาแปลว่ารวมตัวกันศาสนาจึงให้เราไปไหนไปสุราห์เป็นวาญิบสำหรับผู้ชายทุกคนนะนอกจากคนที่ติดโควิดเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังมีพี่น้องหลายคนติดโควิดอยู่ก็ยังไม่มาสุราห์เลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะบางคนก็ห้ามสุราห์ก็ปิดไปนานแล้วเปิดมานานแล้วก็ยังไม่ได้ไปสุราห์เลยก็ติดนิสัยจากโควิดมันทำให้เราห่างจากสุราห์แล้วก็พอเปิดสุราห์ปุ๊บเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าสุราห์เปิดแล้วมีไหมมีมีจริงเหรอไอ้ผมพูดเล่นๆนะมีเยอะไปอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะไรก็ยังติดอยู่อาติดอยู่ก็ขอดูอาให้หายนะแล้วก็แจ้งข่าวดีกับท่านว่าสุราห์เปิดแล้วท่านมาสุราห์ได้แล้วไม่ใช่พาเฉพาะจุมัวคำว่าจุมัวนี่เป็นวันรวมวันใหญ่ของเราก็คือวันอีดของผู้ศรัทธานะแล้วก็เป็นวันที่เหล่าบรรดาฟุกอรอวันมาซากินจะดีใจเป็นวันอีดของพวกเขาด้วยก็คือเราจะมีการทำซอดาเกาะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างสบายดีนะรอบสัปดาห์เป็นยังไงทำมาหากินเป็นอย่างไรดีไหมก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับเยามุนจุมาแต่วันอื่นๆเนี่ยก็นิยมชมชอบให้เราเนี่ยไปละหมาดสุเหร่ากันนะสำหรับผู้ชายนะสำหรับสุภาพสตรีเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยไม่ห้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าได้ห้ามเหล่าบรรดาสุภาพสตรีเป็นอันขาดอันนี้เป็นคำพูดของท่านนบีนะถ้าหากว่าเธอจะไปสุเหร่าไปได้เลยอาจจะไปฟังคุตบะห์บ้างอาจจะไปร่วมละหมาดวันศุกร์บ้างอาจจะไปละหมาดญะมาอะห์บ้างโดยเฉพาะในเช้าวันศุกร์อาจจะไปละหมาดในเช้าวันศุกร์ร่างที่สุเหร่าบางสุเหร่าเนี่ยเขาอ่านมาชาอัลลอฮ์นะอ่านกุรอานด้วยซุ้มเสียงที่ไพเราะแล้วก็อ่านกุรอานตรงตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีหายากแล้วนะพี่น้องนะเช้าวันศุกร์นี่เขาอ่านอะไรเราก็อันแรกอ่านซูเราะห์ซะญะดะห์เราก็ที่สองนี่เขาอ่านซูเราะห์อันอินซานฮันอัตาอัลันอินซานก็น้อยสุเหร่ามากๆแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไปพักผ่อนแถวคลอง19ไปอยู่ซื้อเขาเรียกไปเช่ารีสอร์ทแถวคลอง19บ้างนะพี่น้องนะไปละหมาดที่คูซาอัตที่เขาละหมาดเนี่ยผมเองเป็นลูกศิษย์ที่นั่นนะเขาจะอ่านสุร้อนนี่แหละ2สุร้อนนี้สุร้อนซะญะดะห์และฮันอัตาอัลันอินซานและหลังจากละหมาดแล้วเขาจะอ่านสุร้อนกาฟีให้นักเรียนก็จะอ่านพร้อมๆกันสุร้อนกาฟีแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรไม่ทราบนะตอนสมัยผมเรียนเป็นอย่างนั้นก็เป็นแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวหารีสอร์ทไปนอนแถวๆโรงเรียนครูสะอาดบ้างดีกว่าเผื่อว่าจะได้ไปละหมาดอ่ะเพราะว่าน้อยสุเหร่าแล้วที่จะอ่านเรียกว่าซุนนะห์นี้เป็นซุนนะห์มะฮญูรอแล้วเป็นซุนนะห์ที่ถูกทอดทิ้งไปละหลายๆสุเหร่าเนี่ยถ้าอ่าน2ซูเราะห์นี้ไม่ได้อ่านเฉพาะที่มีซะญะดะห์มีสุญูดซะวีมีสุญูดติลาวะห์ไม่ใช่นะพี่น้องต้องอ่านซูเราะห์ซะญะดะห์เลยหรือบางคนบอกว่าเดี๋ยวอ่านก่อนที่จะอายะที่ก่อนจะอะไรนะก่อนที่จะซะญะดะห์ได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ต้องอ่านทั้งซูเราะห์เข้าใจอ่านทั้งซูเราะห์ไหมซูเราะห์ซะญะดะห์เนี่ยอ่านทั้งซูเราะห์นะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีโดยรอกาตแรกนี่นะรอกาตที่2ก็ประมาณสัก15นาทียาวสักนิดหนึ่งพี่น้องก็นั่งละหมาดก็ได้นะใครไม่สะดวกก็นั่งละหมาดนะครับเป็นถ้าหากพี่น้องจะสอนลูกสอนหลานท่านนั้นในบ้านเราละหมาดกันที่บ้านซุบฮีที่บ้านโดยเฉพาะซุบฮีในวันศุกร์เนี่ยให้ลูกหลานของเราอ่านซูเราะห์2ซูเราะห์นี้เพื่อฟื้นฟูซุนนะห์นบี
นะพี่น้องมาดูอัสฮาบุซับบ้างชาววันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ในยุคอดีตเลยนะเขาจะมีชารีอะห์ของเขามีกฎกติกาของเขาว่าต้องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างซึ่งแตกต่างจากพวกเราอันใดก็แล้วแต่ที่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีอันนั้นถือเป็นชารีอะห์ของเราด้วยแต่อันใดก็แล้วแต่ที่นบีเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เราก็เอาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ด้วยวันนี้เราจะพูดคุยอัสฮาบุซับชาววันเสาร์ทั้งหลายว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาอัสฮาบุซับที่เราเรียกว่าอัสฮาบุนแปลว่ากลุ่มชนพวกอัสซับแปลว่าวันเสาร์วันเสาร์ในอดีตของยะฮูดีในสมัยของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะอยู่ในยุคของนบีดาวูดท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามที่เป็นผู้ที่ได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคัมภีร์ซะบูรรู้จักคัมภีร์ซะบูรเคยได้ยินใช่ไหมคัมภีร์ซะบูรหรือในอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ามาซามีรดาวูดมาซามีรของนบีดาวูดเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นการเอื้อนเอ่ยหรือลักษณะคล้ายๆเป็นอนาชีตลักษณะคล้ายๆเป็นการเขาเรียกว่าใช้ถ้อยคำเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเหมือนกับตัจวีดนะเหมือนลักษณะเป็นตัจวีดในประชาชาติเนี้ยก็คืออ่านคัมภีร์ของนบีดาวูดแล้วเนี่ยมีตัวที่จะเอื้อนยาวมีตัวที่เอื้อนสั้นมีตัวที่ไปควบกับอีกตัวหนึ่งเหมือนกับอิดดะกอมอะไรลักษณะประมาณนี้เรียกว่ามาซามีรดาวูดก็คือคัมภีร์ซะบูรหรือมาซามีรและก็มีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในบางรีวายะที่ได้รายงานเนี่ยบอกว่าท่านนบีนั้นได้มีความรู้สึกการอ่านของซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเช่นท่านอบูมูซาอัชอารีเนี่ยได้อ่านด้วยเสียงอัลกุรอานที่ไพเราะมากๆจนกระทั่งนบีเนี่ยชื่นชมท่านนบีอบีมูซาอัชอารีที่อบีมูซาอัชอารีเนี่ยบ้านติดกับท่านนบีนะเวลาท่านนบีเดินไปละหมาดเนี่ยท่านนบีจะหยุดฟังอบูมูซาอัชอารีตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยอบูมูซาอัชอารีก็อ่านกุรอานเสียงท่านไพเราะมากไพเราะจนกระทั่งนบีเนี่ยเดินไปมัสยิดแล้วมาเจออบีมูซาอัชอารีบอกว่าเสียงของท่านของเสียงในการอ่านอัลกุรอานของท่านเนี่ยเหมือนกับมาซามีรอาลูดาวูดเหมือนกับอะไรเหมือนกับ เรียกว่ากุรอานหรือว่าการอ่านถ้อยคำแล้วก็อาจจะเราไม่อาจใช้เครื่องคำว่าเครื่องดนตรีนะแต่ว่าเป็นเสียงนกสิงสาราสัตว์ที่มันเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์น่ะของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอบีมูซาอัชอะรีบอกว่าฉันไม่รู้นะว่าท่านฟังอยู่ถ้าฉันรู้ว่าท่านฟังอยู่ฉันจะอ่านให้ไพเราะกว่านี้แสดงว่าเสียงอบูมูซาอัชอะรีนี่เพราะมากๆเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่อ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะนะแต่ถ้าจะอ่านให้เหมือนกับญิบรีลอ่านให้ท่านนบีฟังเนี่ยนบีบอกต้องไปฟังอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยอ่านอัลกุรอานเหมือนญิบรีลอ่านให้ท่านนบีฟังไม่ดูเสียงแบบไหนนะเราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเคยได้ยินแต่ฮุไซฟี่นะเชคอับดุรฮ์มานอัสุเดตอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็ไพเราะไม่รู้จะเพาะยังไงแล้ววันนี้ไปละหมาดเดี๋ยวอัลลอฮ์อ่านกุนฮูอัลลอฮ์มาตังไกลบางทีนะผิดหวังเลยนะอยากจะให้อ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานเนี่ยเชคฮุไซฟี่เนี่ยด้วยความไพเราะของเสียงของท่านนะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่น้องทุกอายะทุกซูเราะห์นี่ก็มีความหมายทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของอัสฮาบุซับหรือบุคคลที่เป็นบันีอิสรออีลในยุค ของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงพวกเขาเหล่านั้นเอาเรื่องเดิมก่อนนะพี่น้องเดิมคือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้คนเหล่านี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอัสฮาบุซับเนี่ยบันีอิสรออีลเนี่ยอาศัยอยู่ติดชายทะเลกลุ่มชนหนึ่งอยู่ในเมืองแถวเมืองชามก็คือซีเรียในปัจจุบันที่กำลังวุ่นวายกันนี่แหละแผ่นดินที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัรดุนเมาอูดหรือว่าอัรดุนมัรเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วก็จะเป็นแผ่นดินสุดท้ายในดุนยาแห่งนี้มักกะห์มะดีนะห์นี่จะไม่มีนะพี่น้องนะก่อนวันอวสานโลกเนี่ยทุ่งมะชัรเนี่ยเกิดขึ้นที่ชามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอาคิรุซซะมานในวันที่เรายากลำบากที่สุดก็คือวันก่อนวันอวสานโลกเนี่ย
โลกนี้จะมีการรบราฆ่าฟันกันเนี่ยจะมีกองทัพอันมากมายเกิดขึ้นทุกคนอ้างตัวว่าเป็นมุสลิมหมดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีบอกว่านบีครับทุกคนอ้างตัวเองเป็นมุสลิมฉันจะอยู่กับคนกลุ่มไหนดีฉันจะอยู่กับกองทัพใครดีท่านนบีบอกว่าให้ท่านอยู่กับกองทัพของชามเป็นแผ่นดินสุดท้ายที่จะพาพวกเราไปทุ่งมะชัรซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ในทุกวันนี้จะเกิดขึ้นเป็นแบบใดปาเลสไตน์หรือว่ากอซซาจะยังไม่จบฆ่าฟันกันไม่จบไม่สิ้นชามจะถูกทำลายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่นั่นคือแผ่นดินสุดท้ายของเราเป็นแผ่นดินที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะเสด็จลงมาคือนบีอีซานี่เราเชื่อว่านะในอากีดะห์ของเราเนี่ยเชื่อว่านบีอีซายังไม่ตายอาจารย์หลอกหรือเปล่าอาจารย์โม้เปล่าเนี่ยนบีอีซาเมื่อกี้บอกมาเนี่ยนบีมูฮัมมัดกับนบีอิบรอฮีมเนี่ย 2,000 ปีแล้วนะแล้วเรากับนบีมูฮัมมัดอีก 1,400 ปีเนี่ยแล้วนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดอีกกี่พันปีหมื่นปีแล้วยังไม่ตายด้วยคืออะไรเนี่ยอันนี้การยืนยันจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจริงๆว่าท่านนบีอีซานั้นเป็นนบีคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดตายแล้วนะต้องพูดกับพี่น้องแบบนี้นะเสียชีวิตแล้ววาฟาตไปแล้วแต่มีแต่นบีอีซาเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่และท่านจะลงมาปฏิบัติภารกิจของท่านในแผ่นดินชามแผ่นดินชามก็คือแผ่นดินซีเรียในปัจจุบันนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัสฮาบุซับเนี่ยเกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านของบันีอิสรออีนที่ติดชายทะเลในภาษาอาหรับอาจจะเรียกว่าเมืองอีละเมืองอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่หยาบคายนะอาจารย์ไปด่าเขาทำไมเนี่ยที่มีตัวอลีฟตัวยาตัวลามตัวตามารบูตอเรียกว่าอีละเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในเมืองชามและเป็นเผ่าที่เกิดขึ้นกอริยะก็คือหมู่บ้านหนึ่งของบันีอิสรออีนที่มีกำหนดกฎใช้เฉพาะเจาะจงคือสามารถทำการประมงหรือจับปลาได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์วันศุกร์ยกเว้นวันฮะยกเว้นวันเสาร์นี่เราคุยเรื่องอัสฮาบุซับนี่จะไปวันศุกร์ทำไมเนี่ยเมื่อกี้คุยแล้ววันศุกร์ก็นะไม่เป็นไรยกเว้นวันเสาร์เนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนตาลาห้ามบันิอิสรออินจับปลาให้บันิอิสรออินทำอะไรเข้าโบสถ์เข้าสุราวล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์การดุนยาทั้งหลายเนี่ยให้ทำวันอื่นๆตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ยกเว้นวันเสาร์แต่ว่าบันีอิสรออีเนี่ยในยุคในสมัยอดีตนั้นปรากฏว่าเมื่อมองดูโอ้โหท้องทะเลของเรานี่กว้างใหญ่เหลือเกินปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าวันอื่นๆเนี่ยปลาน้อยแต่วันเสาร์ปลาเป็นไงมีประชุมทีเดียวเดี๋ยวคุยยาบอกมีประชุมนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่พูดเล่นเรียกว่ามีปลาเยอะไม่ใช่ประชุมพยายามจะเล่นมุกกับพี่น้องก็ไม่เก็ตอีกนะก็มีเขาเรียกว่าปลาเยอะทีเดียวจนทำให้เหล่าบรรดาบันีอิสรออีนทั้งหลายเนี่ยมองว่าถ้าเราจับในวันอื่นเราก็ไม่ได้การประมงของเราตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วทำไมวันเสาร์ถึงเป็นวันที่มีปลาจำนวนมากนี่เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายหลายคนบอกว่าอาจารย์ดูสิอัลเลาะห์ให้เราละหมาดวันศุกร์ทำไมเนี่ยทุกคนไม่ได้อยู่บ้านแบบผู้ใหญ่หมัดทุกคนนะฉันทำงานฉันต้องมาละหมาดฉันละหมาดวันเสาร์ได้ไหมเห็นไหมพี่น้องคือทุกคนก็มีภารกิจของตัวเองทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองพอละหมาดวันศุกร์ก็ลำบากละหมาดวันเสาร์วันอาทิตย์อาจารย์ไปบอกอัลลอฮ์ได้ไหมละหมาดวันอาทิตย์ได้ไหมฉันอยากจะละหมาดวันอาทิตย์จะได้เป็นวันหยุดไงฉันจะได้ไปสุราห์ไม่ได้พี่น้องอันนี้เอาเรื่องราวความจำเป็นของเราเนี่ยเอามากำหนดศาสนาไม่ได้เหมือนบันีอิสรออีนเห็นว่าวันอื่นๆปลาน้อยวันเสาร์ปลาโอ้โหกระโดดกันยัวเย้เลยแต่ว่าจับไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ห้ามอันนี้กฎกติกาเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง
เฉพาะอุมมะเฉพาะประชาชาติเหมือนนั่งเช่นในอดีตในยุคก่อนเวลาเขาเตาบ้ากันนี่นะเวลาใครจะทำผิดนี่นะในเรื่องราวศาสนาต้องฆ่าตัวตายนะของบันิอิสรออีนอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเมตตาอุมมะประชาชาติของเรานะถ้าฆ่าตัวตายเหลือกันไม่กี่คนเพราะว่าทำผิดกันทุกวันแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยอัลลอฮฺไปเอาโทษทีเดียววันกิยามะห์เลยแต่สมัยอดีตเนี่ยใครทำผิดต้องฆ่าตัวตายใครทำผิดต้องสังเวยอัลลอฮ์ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ให้เอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยที่เป็นทรัพย์สินที่ฮารามเนี่ยเอามาตั้งไว้ข้างหน้าตากแดดแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะส่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งเพื่อเผาไหม้ทรัพย์สินของเขาเพราะว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากสิ่งที่ฮารามแต่อุมมะห์ประชาชาตินี้อัลลอฮ์ไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่ามีวันอาคิเราะห์รอคอยอยู่แล้วนบีท่านสุดท้ายเดี๋ยวอัลลอฮ์ไปเอาคืนทีเดียววันกิยามะห์หลายๆคนบอกอาจารย์ให้อัลลอฮ์เอาคืนตอนนี้ใช่ไหมฉันหลายเรื่องเหลือเกินนะไม่ได้นะพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการของเขาเหมือนดังเช่นอัสฮาบุซับก็คือชาววันเสาร์ทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามจับปลาในวันเสาร์ให้เข้าสุเหร่ากันในวันเสาร์เข้าโบสถ์ในวันเสาร์แล้ววันอื่นๆทำได้การประมงดุนยาทำไปเลยเต็มที่แต่ว่าเหล่าบรรดาบันิอิสรออีลบอกว่าถ้าฉันจับปลาแค่วันเสาร์ฉันก็ไม่ได้ปลาเพราะวันเสาร์เนี่ยประชุมเหลือเกินปลาชุมอ่ะนะพูดไงปลาพูดเล่นจนกระทั่งปลาชุมเหลือเกินนะปลามากมายเหลือเกินแต่วันเสาร์วันอื่นๆเนี่ยปลาแทบจะไม่มีกว่าจะหาประมงกันได้ก็เลยวางแผนเล่นแร่แปรธาตุกับอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าบั้นปลายของคนเหล่านี้เป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรนะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นในซูเราะห์อันอารอฟพี่น้องเราไปเปิดดูนะอาจารย์อายะที่เท่าไหร่นะอ้าว63ขอโทษทีนึกว่าไม่ได้จดมาอายะที่63เป็นต้นไปพูดถึงเรื่องอัสฮาบุซับชาววันเสาร์ทั้งหลายนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าวัสอัลฮุมอานิลกอรยะติลลาตีฮาดิรอตุลบะฮรีอิซยะดูนะฟิซับติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวกับพวกเขาจงถามพวกเขาทั้งหลายถามใครเนี่ยถามยะฮูดีในเมืองมะดีนะถามเหล่าบรรดาบาทหลวงของยะฮูดีผู้รู้ของยะฮูดีถามถึงเรื่องชาววันเสาร์สิเขาพวกรู้กันไหมหลายอายะไม่อายะจำนวนน้อยนะพี่น้องส่วนมากยะฮูดีจะมาถามท่านนบีแต่ตรงนี้อัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าไปถามพวกอะห์ลุลกิตาบนะมันรู้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องบั้นปลายของชาววันเสาร์เนี่ยมันรู้ดีอัลลอฮ์ท้าทายเลยนะให้ท่านนบีนั้นไปถามยะฮูดีในเมืองมะดีนะห์ว่าถามพวกเขาสิถึงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งติดชายทะเลสิ่งที่อัลลอฮ์ที่เขาเหล่านั้นได้ฝ่าฝืนดื้อดึงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำสั่งของพระองค์ในวันเสาร์ไปถามกับยะฮูดีสิมันรู้ไหมรู้สิเมื่อกี้เราคุยกันแล้วยะฮูดีมันรู้ทุกเรื่องและคุณสมบัติของยะฮูดีที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่คืออะไรกิตมานุลฮักพวกนี้จะหลบเลี่ยงปิดบังสัจธรรมความจริงมันไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าเผชิญหน้ากับสัจธรรมผิดก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองจะผิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความหายนะจะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าท่านทำดังเช่นอุมมะห์ประชาชาติก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมักซูมียะขโมยฮุกอมถึงท่านนบีบอกว่าไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาตัดมืออันนี้ในยุคของท่านนบีนะเรื่องการตัดมือพี่น้องใจเย็นนะฟังเรื่องศาสนาแล้วต้องเรานี่ไม่ได้อยู่ในฮุกอมนั้นนะความหมายที่ผมพูดเนี่ยวันอิยาซุบิลละไม่ใช่หมายความว่าผมเปลี่ยนฮุกอมศาสนานะคือเราไม่ได้อยู่ในการปกครองแบบอิสลามถ้าเราอยู่ในการปกครองอิสลามเช่นรัฐบาลเราเป็นมุสลิมบทบัญญัติของอิสลามที่อยู่ในรัฐสภาคืออัลกุรอานตามชะรีอะห์ของอัลอิสลามมีศาลมีกอดีทุกอย่างเรียบร้อยอันนั้นเราอยู่ในฮุกอมอิสลามเหมือนดังเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มในประเทศอาหรับทั้งหลายบางประเทศก็ใช่บางประเทศก็ไม่ใช่นะอันเนี้ยหยิบยกตัวอย่างว่าอันนั้นประเทศอิสลาม
แต่เราเนี่ยเป็นอัลกอลียาตเป็นคนจำนวนน้อยในประเทศนี้ในบ้านนี้เมืองนี้ที่เขาเป็นประชาธิปไตยอะไรของเขาเนี่ยเราก็เอาเรื่องแต่เรายังยึดในอะไรในกฎระเบียบของอัลกุรอานอยู่สามารถที่จะเอามาบอกกล่าวเพื่อที่จะเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับพวกเราได้ไม่ได้หมายความว่าเรามาคุยกันวันนี้เดี๋ยวใครขโมยเดี๋ยวผู้ใหญ่มัดตัดมือเลยนะไม่ได้เนาะผิดกฎหมายผู้ใหญ่มัดโดนจับนะมันอยู่คนละประเทศกันคนละหุกกลมกันเราอยู่ในคนจำนวนน้อยนะเพราะฉะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมักซูมียะขโมยเรื่องดังกล่าวถึงท่านนบีท่านนบีก็ต้องจับจัดการตัดมือในเมื่อฮุกมศาสนาว่าอย่างนั้นก็ต้องว่าตามนั้นปรากฏว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่ใหญ่ๆโตๆของเขาทั้งหลายหน้าตาของเขาท่านนบีจะตัดมือมักซูมียะกันนั้นหรือเธอเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์มีสีนะนบีอภัยให้ไม่ได้หรอหลิบขลิบตาข้างเดียวได้ไหมพอได้ไหมท่านนบีบอกกับชายคนกลุ่มคนกลุ่มนั้นของเผ่ามักซูมียะบอกว่าหากว่าฟาติมะขโมยฉันจะตัดมือฟาติมะเองดูนะหุกมศาสนาของนบีนี่จะมายอมความกันไม่ได้แต่ไม่ถึงก็คือไม่ถึงไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าถึงนบีแล้วต้องเดินตามหุกมนั้นนะต้องเดินตามหุกมนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อเรื่องดังกล่าวอันนี้คือสิ่งที่ผมหยิบยกว่าบานีอิสรออีนเขาก็เช่นเดียวกันถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเอาเข้าข้างตัวเนี่ยเขาก็เอาฮุกมเข้าข้างตัวเขาท่านนบีบอกว่าเห็นไหมหายนะมันเกิดขึ้นนบีก็หยิบยกเรื่องราวของการตัดมือที่บอกว่าบานีอิสรออีนเขาละเลยต่อฮุกมศาสนาแปลเข้าข้างตัวเองแต่เวลาถึงตัวเป็นยังไงเรื่องราวถึงตัวพยายามที่จะเลี่ยงไปใช้เรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้พยายามให้ฮุกมมันห่างไกลตัวเขาเองไปตรงนี้แหละท่านนบีบอกว่าท่านจะพินาศดังเฉกเช่นกลุ่มชนที่พินาศมาแล้วก็คือแปลเข้าข้างตัวเองนบีบอกว่าเขาจะทำดังเฉกเช่นบันีอิสรออีนคือเมื่อคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยทำผิดต่อหลักการศาสนาเขาจะปล่อยปะละเลยแต่ถ้าคนยากจนทำเนี่ยเขาจะลงหุกกลมเต็มกำลังเลยเพื่ออะไรอ้างว่าตัวเองนั้นรักศาสนานะนี่คือบันีอิสราเอลเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ดื้อดึงนะในอัสฮาบุซักอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ทรงตัดต่อไปบอกว่าอิซตาตีฮิมฮีตานุฮุมยาวมาสับตีฮิมสุรราวายาวมาลาลายัสบิตูนาลาตะตีฮิมกะซาลิกะนะบลูวะฮุมบิมากานูยัฟซุกูนในซูเราะห์อารอฟนะอายะห์ที่63อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อได้รำลึกนึกถึงในวันเสาร์เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาให้วันเสาร์เนี่ยเต็มไปด้วยปลาเต็มไปหมดเลยซึ่งปลาเนี่ยถูกห้ามจับวันเสาร์นะแต่ผมยังยืนยันกับพี่น้องนะว่าอิสลามไม่มีอภัยทานนะไม่น่าจะเลี่ยงมาพูดคุยแล้วนะไม่มีเขตอภัยทานเนี่ยเห็นไหมพอเขตอภัยทานเนี่ยอยากจะเอาสวิงไปจัดการแล้วกันนะโอ้โหเยอะทีเดียวใครกินปลาเขตอภัยทานเป็นไงบาปไหมตามความเชื่อเขาว่าบาปนะเราไม่เกี่ยวนะพี่น้องเรารับประทานได้ปลานี่ทั้งตายในน้ำตายบนเราจับเอามาปลาหมออะไรเขาเรียกอะไรนะคางดำคางเหลืองถ้าเราไม่กินคางจะเหลืองนะคือคางดำทั้งหมดทานได้หมดพี่น้องถ้าไม่ใช่สัตว์ที่มีพิษนะสัตว์ปลาไหลไฟฟ้านี่กินไม่ได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวช็อตเรานะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดนี่รับประทานได้ท่านนบีบอกว่าอะไรได้เคยถูกถามเกี่ยวกับสัตว์ในท้องทะเลท่านมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินทางในท้องทะเลแล้วมาถามท่านนบีบอกว่านบีครับผมสามารถที่จะอาบใช้น้ำทะเลอาบน้ำละหมาดได้ไหมนะเดี๋ยวใครไปบางแสนนะไปชลบุรีไประยองนะได้เวลาละหมาดทำไงดีน้ำจืดก็ไม่มีน้ำจืดเอาไปรับประทานอาบน้ำในท้องทะเลได้ไหมอาบน้ำละหมาดนะในท้องทะเลยกฮะดัสได้ไหมได้เหมือนกันพี่น้องเกิดมียังไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัสไปถึงอ้าว
ฉันจะละหมาดแล้วเนี่ยทำยังไงดีอาบน้ำยกคาดัสได้ในท้องทะเลเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรฮุวัตตอฮูรุมาอูฮูวัลฮิลลุไมตะตะฮูไมตะตุฮูน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาดอาบน้ำละหมาดได้ยกคาดัสได้แต่รับประทานไม่ได้นะพี่น้องนะแต่ใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ล้างจานได้ล้างจานจานก็สะอาดแต่คนมันติดข้ามนะอาจารย์อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ยืนยันกับพี่น้องก็ใช้อาบน้ำละหมาดได้ใช้ยกคาดัสได้ใช้ล้างหม้อข้าวหม้อแกงของเราได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแล้วก็อะไรสัตว์ที่ตายในสัตว์ที่ตายในท้องทะเลเนี่ยก็สะอาดด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือขึ้นมาตายโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชือดสัตว์ดังกล่าวจะเป็นสัตว์ใหญ่ปลาวาฬอาจารย์ต้องเชือดไหมปลาวาฬก็ไม่มีหุกกลมเชือดปลาวาฬนะปลาฉลามอาจารย์กินได้ไหมกินได้ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการกินการอยู่ทั้งหมดนี่พี่น้องขอโทษผมเองขอมือก่อนฮัลโหล1 2 3อ่ะผมพลาดเองเรื่องการกินการอยู่ทั้งหมดนี่พี่น้องฮาลาลกินได้หมดจนกว่าจะอะไรจะมีสิ่งที่มีหลักฐานมาห้ามนะสวมเสื้อผ้าได้ทุกอย่างแต่ผู้ชายสวมผ้าไหมไม่ได้ผู้หญิงสวมได้ใส่ได้ทุกอย่างหมายถึงเรื่องราวของเครื่องประดับนะยกเว้นทองไม่สามารถที่จะใส่ได้สำหรับผู้ชายผู้หญิงใส่ทองได้เห็นไหมก็เรื่องดื่มได้ทุกอย่างยกเว้นสุราเมรัยอะไรนั้นดื่มไม่ได้นะประมาณนี้นะครับยะซักมุลลอฮ์คอยรอนอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าในวันเสาร์นี่นะเป็นวันที่ปลาจำนวนมากมีมากกว่าวันอื่นซุรอามีจำนวนมหาศาลยะมะลายัสบิตูนะแต่ถ้าไม่ใช่วันเสาร์เนี่ยลาตะตีฮิมเหล่าบรรดาปลาเหล่านั้นเนี่ยไม่มาผุดขึ้นมาเลยไม่ค่อยมีปลาเลยเขาก็ลำบากในการจับปลาหน่อยในการทำประมงแต่ต้องยึดมั่นในคำสั่งของลอสุภาโนอัตลากาซาลิกานับรู้ว่าหุมบีมาก้าโนยับสุกูลดังกล่าวนี้แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบพวกเขาไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เอามากันง่ายๆนะทดสอบพวกเขาว่าดูซิว่าพวกเขาจะทำยังไงจะยึดมั่นในหลักการศาสนาไหมและเขาเหล่านั้นเนี่ยจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้เขาไหมหรือเขาจะฝ่าฝืนดื้อดึงนะครับลีนับรู้ว่าหุมบีมาก้าโนยับสุกูลในสิ่งที่พวกเขานั้นจะฝ่าฝืนดื้อดึงต่อลอสุภาโนตาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับได้บอกต่อไปฟะลัมมานัสูมาซุกิรูบิเมื่อพวกเขาทั้งหลายนั้นได้หลงลืมในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักเตือนพวกเขาอันใจนะละดีนะยันฮาวนะอันซูอิอะคอดนัลละดีนะซะละมูบิอาซาบินลาบิสมากานูยัฟสุกูลอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายหลงลืมและปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์นั้นได้ลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างเลวร้ายที่สุดบิมากานูยัฟสุกูลในสิ่งที่พวกเขานั้นฝ่าฝืนดื้อดึงกันฟะลัมมาอะตาเมื่อถึงวาระดังกล่าวแล้วเขาก็ยังฝ่าฝืนดื้อดึงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้อยู่ด้วยกับการจับปลาในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันจับปลาในวันเสาร์นะเดี๋ยวเรามาดูแผนการของพวกเขานะอัมมานูฮูอันฮูนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้ฝ่าฝืนและคนที่ไม่มีใครตักเตือนเขาด้วยปล่อยให้เขาทำแบบนั้นมีหลายกลุ่มเดี๋ยวเรามาคุยกันกุนนาละฮุมกูนูกิรอดาตันคอซีอินอัลลอฮ์ได้สาปแช่งพวกเขาให้กลายเป็นกูนูจงเป็นกิรอดาตันกลายเป็นลิงคอซีอีนในสภาพที่ขาดทุนเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงคือต่ำต้อยเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งอัสฮาบุซับให้กลายเป็นลิงให้กลายเป็นสุกรลักษณะคล้ายพวกฟังเพลงอะไรพวกเต้นกินดำกินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สาปแช่งเขาเหล่านั้นให้กลายเป็นลิงบ้างให้กลายเป็นสุกรบ้างบางรีวายะบางทัศนะของผู้รู้นักวิชาการบอกว่าไอ้คนที่เป็นประชาชนทั่วไปกลายเป็นลิงไอ้หัวหน้าเนี่ยมันกลายเป็นสุกรไอ้พวกรู้ทั้งหลายเนี่ยเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยนะรู้หลักการศาสนาแต่เปลี่ยนหลักการ
เฮ้ยจับมันมึงอย่าไปทำอย่างนี้สิออกอุบายให้ออกกลให้ทำยังไงอ่ะคนกลุ่มนี้บอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์ห้ามจับปลาวันเสาร์ใช่ไหมได้ปลาเยอะวันปลาเยอะประชุมเนี่ยมีมากวันเสาร์ทำยังไงดีวันศุกร์เนี่ยเราก็ล้อมเอาไว้สิทำฉลอมล้อมเอาไว้ปลาเยอะวันเสาร์ปลาก็มาเต็มเลยพอถึงวันอาทิตย์เราจับปลากันเหมือนเดิมสุดท้ายตัวเองจับวันเสาร์ไหมไม่ได้จับปลาวันเสาร์จับปลาวันอาทิตย์แต่เอาล้อมเอาไว้เนี่ยใช้ฉลอมใช้แหใช้อวนใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้อมเอาไว้ในวันอะไรวันศุกร์พอวันเสาร์ไม่ได้จับนะอัลลอฮ์จ๋าฉันไม่ได้จับจ้าฉันจับวันอาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกหัวหน้าของมันออกอุบายออกกลให้ออกวิธีการให้เพื่อสะดวกในการจับวันเสาร์เห็นไหมเอ้ยเพื่อสะดวกในการจับวันอาทิตย์และไม่จับปลาวันเสาร์เพราะมันรู้ว่าวันเสาร์ปลาเยอะนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกและเป็นการฝ่าฝืนและเป็นการดื้อดึงของคนกลุ่มนี้ออกกลอุบายแบบนี้เหมือนดังเชกเช่นที่มีซอฮาบะคนหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องของการกินเนื้อสุกรอัลลอฮ์ห้ามในการกินเนื้อหมูแต่ว่าพวกนี้ทำยังไงพวกเหล่าบรรดานาซอรอยาฮูดีนี่ทำยังไงห้ามกินเนื้อนี่ไม่ได้ห้ามไขมันมันเนี่ยเอาไขมันเนี่ยมาใช้เอาไขมันมาขายเอาหนังมาขายท่านนบีบอกพวกนี้มันเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้เวลาล้อห้ามอะไรนี่พี่น้องเราต้องงดเลยเช่นเอาล้อห้ามกินดอกเบี้ยเราบอกว่าเอามาเติมน้ำมันได้ไหมอาจารย์บางคนบอกพยายามเลี่ยงนะไม่ให้ดอกเบี้ยโดนตัวเองเอามาเยอะเหมือนกันอาจารย์หลายพันอยู่เติมก็ได้หลายวันช่วงนี้น้ำมันขึ้นด้วยเงินดอกเบี้ยห้ามแล้วห้ามทุกอย่างส่วนนักวิชาการหาทางออกพี่น้องว่าไปทางออกนั้นคือก็ขอมีความรับผิดชอบฟัตวาของเขาอะนะก็คืออะไรเอาไปใช้ในสาธารณประโยชน์นานมาแล้วนะฟัตวาเนี้ยใช้ในสาก็ยังไม่มีฟัตวาอื่นมาลบล้างอ่ะนะใช้ในสาธารณประโยชน์ก็ดีกว่าปล่อยให้เงินดอกเบี้ยของเรากลายเป็นเงินของวัดถูกต้องไหมน่าอย่างนั้นนะกลายเป็นเงินทอดกฐินพระป่าสร้างเจดีย์สร้างสุสานสร้างอะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้ในสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทำห้องน้ำสาธารณะเดินไปโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเขาบอกว่าช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารบ้านพักคนชราว่าไปนี่เงินดอกเบี้ย100กว่าบาทใส่กล่องไปจบนี่เป็นการขจัดดอกเบี้ยให้พ้นจากตัวเราแล้วเราก็ไม่รับประทานเงินดอกเบี้ยด้วยนะไม่กินเงินดอกเบี้ยพูดง่ายๆหรือคนบางคนเหมือนดังเช่นที่บอกว่าบางคนก็หัวเสไงก็ไม่ได้มาใช้กินกันในครอบครัวนี่เอามาใช้อื่นๆเอามาพิมพ์ชีตอัตคัดขนาดนั้นเลยเหรอถ้าตะคัดก็ไม่ต้องเผยแพร่ศาสนาขนาดนี้เอามาพิมพ์ชีตเลยนะชีตเนี่ยที่ว่าทำงานศาสนาถ้ามันหาเงินฮาลาลมาทำไม่ได้ก็ดูนะกุเรชนะพี่น้องอาจารย์ดอยฟีนมาแล้วหมดเวลาผมยังเนี่ยเอาสรุปก่อนนะอัสฮาบุซับเนี่ยหลังจากที่ฝ่าฝืนดื้อดึงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบให้กับเขาเหล่านั้นไม่ใช่แดนคำสาบหนังบางเรื่องนะพี่น้องนี่ไม่ได้ให้ไปดูนะคือเขาเรียกว่าทำให้บุคคลเหล่านั้นที่ฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์กลายเป็นลิงสรุปเราไม่ต้องไปหานะว่าคนมากับลิงมากับคนหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนกลายเป็นลิงเนี่ยอันนี้มีในหลักการศาสนาคืออัสฮาบุซับนี่แหละรู้จักคนกลายเป็นลิงไหมไปท้องฟ้าจำลองสมัยผมเด็กๆเนี่ยไปดูว่าอ๋อวิวัฒนาการของลิงจากการเป็นลิงแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นคนนะนะไม่มีในหลักการอิสลามนะพี่น้องนะและเหล่าบรรดาหัวหน้าในบางรีวายะได้รายงานบอกว่าได้ทำให้เหล่าบรรดาหัวหน้าของเขาทั้งหลายนั้นกลายเป็นสุกรหรือเป็นหมูนะก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ลิงก็ห้ามกินห้ามอะไรอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินอยู่แล้วส่วนในบางประชาชาติที่เขาจะกินกันนะกับเรื่องของเขานะครับสุดท้ายก็ติดโรคติดราติดอะไรกันมาเยอะแยะกลายเป็นปัญหาของคนในโลกนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมพวกคนจีนน่ะเขาฝานหัวลิงเนี่ยเป็นเลยนะแล้วก็กินกันอร่อยอร่อยเหมือนกับสมองลิงอะไรประมาณเนี้ยวัลลอฮ์คือเรียกว่าไม่รู้จะสรรหา
พิสดารอะไรขนาดเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรกันขนาดนี้นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นวิธีของเขาอะนะก็จะกินแต่สุดท้ายก็เป็นปัญหาของโลกนี้แม้กระทั่งโรคโควิดใช่ไหมก็มาจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าค้างคาวใช่ไหมซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะว่ามันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างคือมันอยู่ในยามในตอนกลางคืนแล้วเนี่ยยังไปกินมันอีกเนี่ยนะมันก็ใช้ชีวิตในวิวัฒนาการของมันอยู่ในถ้ำอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มนุษย์นะด้วยความที่สรรหานะกับเรื่องราวเหล่านี้ว่ามันเป็นยาชูกำลังเป็นกำลังวังชาเป็นโรครักษาโรคนั้นโรคนี้นะพี่น้องได้รู้ไว้นะไม่มีโรคอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาในดุนยานี้นอกจากจะต้องให้มียามาด้วยและยานั้นต้องเป็นยาที่ฮาลาลด้วยนอกจากว่าบางคนบอกใช้เลือดตุ๊กแกอะไรเงี้ยนะใช้สัตว์บางชนิดอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามไม่สามารถที่จะเอามารักษาเยียวยาได้ส่วนการสกัดที่จะเป็นนู่นเป็นนี่อันนั้นก็ว่ากันไปตามความจำเป็นนะพี่น้องนะหลายๆคนบอกอาจารย์เขาใช้มอร์ฟีนนะเวลาที่ผ่าตัดกระดูกเนี่ยอันนั้นเป็นความจำเป็นทางด้านการแพทย์ไม่มีการระงับอาการปวดใดที่ดีกว่ามอร์ฟีนเพราะว่าการผ่าตัดที่เรียกว่าหัวเข่าใครที่ผ่านมาแล้วนะการผ่าตัดเรียกว่าใส่เหล็กที่หัวเข่าใส่เหล็กที่สะบ้าหัวเข่าอะไรก็แล้วแต่ที่แขนที่ไหล่ทั้งหมดในช่องท้องเนี่ยมันมีความเจ็บปวดมากแล้วจะไม่มีอะไรระงับความเจ็บปวดได้หลังจากยาชามันหมดนะนอกจากยาที่ชื่อว่ามอร์ฟีนแต่ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดก็ถือเป็นยาเหมือนกันนะซึ่งมันไม่มีอะไรจะแทนได้พูดง่ายๆเราสามารถละหมาดได้นะบอกหมอไม่ต้องฉีดมอร์ฟีนฉันไม่จะฉีดยาสลบฉันเดี๋ยวฉันละหมาดแบบซะลาฟุตซอลแล้วทำได้ไหมได้ไหมได้นะมาชาอัลลอฮ์มีคนมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะมีลูกธนูผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยมีลูกธนูถูกธนูยิงอะนะที่ขาของตัวเองที่หัวเข่าที่หน้าแข้งของตัวเองทะลุเลยหมอจะผ่าตัดแต่ไม่รู้จะเอาลูกธนูออกอย่างไรชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวฉันละหมาดชายคนนั้นก็ยืนอัลลอฮุอักบัรแล้วหมอก็ทำการผ่าตัดเอาลูกธนูออกอันนั้นเฉพาะบุคคลนะที่เขาละหมาดจนซาบซึ้งถึงขั้นนี้นะอ่ะมาชาอัลลอฮ์หมดเวลาแล้วนะวันนี้ผมผิดพลาดประการใดนะไม่ครบถ้วนประการใดมาอัพด้วยแต่ว่าเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันก็เหมือนดังเช่นที่พูดคุยกันมานั่นก็คือว่าเรื่องราวของชาววันเสาร์เขาได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และวางแผนในสิ่งที่อัลลอฮ์นึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รู้ในเรื่องดังกล่าวเล่ห์กลเพทุบายจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สาปแช่งบุคคลเหล่านี้ที่เขาเหล่านั้นนั้นได้ปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วยกับการสาปแช่งให้เขานั้นกลายเป็นลิงและกลายเป็นสุกรเรื่องก็มีอยู่เท่านี้และก็พี่น้องก็ได้ดูถึงบั้นปลายของคนกลุ่มนี้ด้วยเผื่อว่ามีใครมาถามเรารู้จักชาววันเสาร์มั้ยและปัจจุบันนี้วันเสาร์ก็จะเป็นวันสำคัญของเหล่าบรรดายาฮูดีวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญของนัสรอคริสเตียนวันศุกร์เป็นวันสำคัญของมุสลิมผู้ศรัทธาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามสักคำถามนึงไหมครับเผื่อว่าอาจารย์อาริฟินท่านมาแล้วนะขอเวลาท่านเล็กน้อยนะอินชาอัลลอฮ์นะถ้ามีคำถามซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์